พิตาผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระภูมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ป่าเป็นประจำพระปุณณพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวลีพระเถระทั้งห้านี้ชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดวิชยยาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนในค่ำคืน174ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายน2563ในเวลา 4:22 นาทีเราท่านทั้งหลายได้มีความตั้งใจและมีความศรัทธาที่มั่นคงกับความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันทุกค่ำคืนตลอดระยะเวลา174คืนด้วยกัน
คนเราท่านทั้งหลายนะถ้าได้พิจารณาอยู่ตอนหนึ่งที่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จได้สอนว่าคนเราจะมีวันพรุ่งนี้ได้อีกสักกี่วันแต่ที่สำคัญวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังตลอดระยะเวลาที่เราตื่นเช้ามามองตามองลืมตามองโลกใบนี้นะตั้งแต่เช้าทำหน้าที่ตั้งแต่กลางวันอีกทั้งก่อนนอนเราได้ทำดีที่สุดแล้วนั่นหมายความว่าเราได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะเป็นคำสอนที่หลวงพ่อสอนอยู่เสมอว่าเราท่านทั้งหลายจะมีวันพรุ่งนี้ได้สักกี่วันเพราะเราไม่สามารถจะล่วงรู้ว่าเราจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้และจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ของวันพรุ่งนี้ท่านสอนอยู่เสมอให้เราท่านทั้งหลายทำดีที่สุดของวันนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายสิทธิ์ที่มีครูก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อวันนี้ดีที่สุดวันพรุ่งนี้มันก็ดีเองฉะนั้นก็ขอฝากหลักธรรมนี้ให้กับญาติโยมได้ทำหน้าที่ของตัวเราเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถจะร่วงรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ฉะนั้นวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันเอาละต่อแต่นี้ก็ขอให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนนะได้ตั้งใจในการสวดมนต์ในการภาวนาด้วยการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตไปด้วยกันก่อนนอนในค่ำคืนนี้เอาละตั้งใจนะในค่ำคืนนี้ก็มีญาติโยมญาติธรรมกลุ่มหนึ่งนะได้มาสวดมนต์ร่วมกันก็ยินดีนะสำหรับญาติโยมที่มีเวลาหรือสะดวกกับการเดินทางจะมาสวดมนต์ที่วัดพิชัยญาติก็ยินดีนะแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้เอาที่ท่านทั้งหลายสะดวกในการเดินทางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธทองชีวิตตองยาวนิพพานานสรณังคันมิธรรมังชีวิตตองยาวนิพพานสรณังคันชามิวิตองยาวนิพพานานสรณังคันชามิทางชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันยามปิธรรมชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันจามิตติยามทางชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคันชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนายาน
มานิโนปารสิสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆอังคีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพพรสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆอังคีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพพรสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆอังคีทานังวรังคันธังสิวริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพพรสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาอังคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพพรสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอังคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพพรสีสหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอังคีทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรัง
อาหังวันธามิโอระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุญเจมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังเสวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสีวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาญาตาพุทธโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชาอาคิธานังวรังคันธาสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคิธานังวรังคันธังสิวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนยานมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชา
อากิธานังวรังคันธังสิวะเลสมหาเถระอะหังวันทามิโทระโตอะหังวันทามิธาตุโยสังฆปุจเจมินะโมพุทธายะพระพุทธกายรัตนายะมานีนปรสิสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอคิธานังวรังจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระตองอาหังวันทามิสัพพโสพุทธสังฆปุจเจมิก็พอสมควรแก่เวลานะกับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อจากนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนากล่าวคือการทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้หน้าที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทจิตของเราภาวนาด้วยการบริกรรมจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่สับสายเพราะเราไม่ส่งอารมณ์ไปที่อื่นสติกำหนดที่ลมหายใจพุทหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธอารมณ์ต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในความรู้สึกได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราหยุดภาวนาหรือหยุดสวดมนต์จะสังเกตได้ว่าอารมณ์ต่างๆที่เราคิดที่เราทำที่เราพูดนะก็จะเข้ามาในความรู้สึกในขณะที่เราหยุดสวดหรือไม่กำหนดฉะนั้นจิตของเราท่านทั้งหลายเมื่อฝึกไว้ดีแล้วฝึกสมาธิไว้ดีแล้วใจจิตของเราก็จะมีแต่ความอิ่มเอิบมีปิติมีพลังอยู่สม่ำเสมอเพราะเรากำหนดให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำนะทุกคนที่ได้เข้ามาสวดมนต์กับเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้กำหนดไว้ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาทุกค่ำคืนทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงและทุกวันเป็นเวลาที่มีค่าและเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราท่านทั้งหลายดังที่อาตมาภาพสอนลูกศิษย์อยู่เสมอพูดอยู่บ่อยครั้งว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้อย่างไรถ้าเราใช้เวลา24ชั่วโมงไม่คุ้มค่าไม่เป็นประโยชน์เราก็จะใช้ชีวิตและเวลาทิ้งไปวันๆซึ่งวันเวลาและชีวิตของเรานั้นมีค่าเหลือเกินกับ
เวลา24ชั่วโมงตลอดทั้งวันฉะนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมที่สวดมนต์ด้วยกันทำสมาธิด้วยกันแผ่เมตตาด้วยกันเรารักษาเวลา24ชั่วโมงและรักษาเวลาใน22นาที22นาทีทุกค่ำคืนที่เราท่านทั้งหลายได้สวดมนต์มาด้วยกันนะถือว่า24ชั่วโมงที่เราท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันและในเวลา 22.22 นาทีเราท่านทั้งหลายก็ได้มาสวดมนต์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่าเป็นเวลาที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะที่ได้ร่วมกันทำความดีไปด้วยกันทุกค่ำคืนต่อแต่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจในการทำสมาธิพอสมควรแก่เวลาก็จะได้นำพาทุกคนแผ่เมตตากรุณาบทพิชิตชีวิตสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญ
็พอสมควรแก่เวลานะได้ถอดถอนใครออกจากสมาธิต่อจากนี้ก็จะได้นำพาทุกท่านทุกคนได้แผ่เมตตากรวดน้ำบทพลิกชีวิตได้เตรียมน้ำในการอธิษฐานพร้อมเพียงกันตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตพุทธังสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตโธอาสมอโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภความสิริวิชโยนะโมพุทธายะนะติตังพยามะนาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอาหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสะปุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอีกูอีตันตากสินราชาโนมะอาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจาภากัสสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจตภูตังจามหาภูตังกุมารโววังกุมารังวังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินาตตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่174นี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตคมมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของหม่นมหาจักรพรรดิหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าบุคคลสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสมะมหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณทุกทุกรูปและขออุทิศน้อมถวายแด่ดวงทิพย์วิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทย
ทุกทุกพระองค์ทุกทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาติเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าววิรูปักษ์ท้าววิรุณ6ท้าวทศรถท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้ง4พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจลินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเทพาอารักษ์ทั้ง5องค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญจยศีเจ้าพ่อเจตคุกเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้ง4ภาคทุกทุกจังหวัดบนผืนแผ่นดินไทยนี้ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีผู้ใจบุญได้คำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปที่ถนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดเกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตวิญญาณของท่านไข่เด็กวัดพิชัยญาณลูกศิษย์หลวงปู่ทวดจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้น จงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพของข้าพเจ้าโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมจงมารายหายสูญจากตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาปกปักรักษาคุ้มครองตัวของข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุตั้งใจกวดน้ำนั่นเองบทอิมินาพร้อมกันอิมินาบุญญากัมเมนาอุปัชฌายโกโนตารอาจาริโยปการาจามาตามทิมาราชาโกนาวันตานาราปิจาพมมาราชาอินทาจาโรกปาราชาเทวตายาโมเมตา
มาชาตาเวริกาปิจาสเพสัตตาสุขีหนตุบุญญาณิปัคคตานิเมสุเกปังปะเปทาโวมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาเกปังสุระเปเจวะทานังเยสันตานิหินาธรรมายาวะนิปานาโตมะมานาสันโตวิริยามินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปวะเจกาพุทโธจาสังโฆนาโทตาโรมะสังละพันตุมาทัสสะบุญญานุภาเวนะมาโรกาสังด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิธรรมสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนที่174นี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จและจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะญาติธรรมทุกคนที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์ค่ำคืนนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายนอนหลับฝันดีทุกคนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ขอให้ผ่านพบแต่สิ่งดีๆทั้งวันในเวลา4:22 นก็มาพร้อมเพียงกันในการทำความดีอย่าได้หยุดในการสร้างกุศลผลบุญและค่ำคืนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาคณะกลุ่มนาคากันแดดนะที่ได้มาร่วมบุญสวดกับอาตมภาพที่วัดพิชัยญาณก็ญาติโยมก็สามารถมาร่วมได้นะกับเวลาที่สะดวกทุกค่ำคืนที่วัดพิชัยญาณอาระก็กราบราพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโน